สวัสดีครับผมช่องเอิร์ธรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติรัสเซียนักตบลูกยางสาวไทยสู้กับสาวรัสเซียได้อย่างสนุกมันในเกมนัดที่8ของศึกลูกยางเนชั่นลีกโดยเฉพาะเซตที่2ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งเซตที่4ที่ไล่จาก10ต่อ16มาตามตีเสมอได้19ต่อ19แต่สุดท้ายทีมรัสเซียเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25ต่อ14 18ต่อ25 25ต่อ14และ25ต่อ20สำหรับทีมนักตบสาวไทยออกสตาร์ทด้วยปื้มจิตถิ่นขาวเป็นกัปตันทีมออนอุมาสิทธิลักษณ์มลิกากันทองอัมพรย่าผาสุทัศตาเชื้อวูหลิมและกุลภาเปี่ยมพงสารโดยมีวิลาวันอภิญญาพงเป็นลิโบโรเราจะมาดูกันครับเมื่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้ให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวรัสเซียไป1ต่อ3เซตแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าแค่ได้เซตมันก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายแล้วเยี่ยมมากสาวไทยความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าเราเสียอย่างเดียวรับลูกเสิร์ฟเขาไม่ได้แต่แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าเยี่ยมเยี่ยมน้องๆเควินสายย่อจำไว้นะน้องคนนี้ไม่ธรรมดาลื่นเลิงตลอดรักทีมสวยและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงสรีระของทั้งสองทีมว่าชมเพื่อความบันเทิงสรีระมันต่างกันหากสูงสูสีกันแล้วก็ไทยเป็นแชมป์โลกไปแล้ว และท่านถัดมาก็ได้มาแนะนำว่าเราต้องพัฒนารูปร่างคนไทยให้สูงกว่านี้ความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าตัวเซตจ่ายบอลเร็วเยอะไปหน่อยโค้งเลยไม่ค่อยได้ตบพอลูกยากๆก็ยกมาสูงสูงเลยติดบล็อกคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าคนภาคเหมือนแอบเชียร์ไทยอันนี้เอามาจากเว็บเมืองนอกนะครับความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเรายังชนะบราซิลได้เลยจำได้ไหมคอมเมนต์ของท่านถัดมาเราก็ยังภูมิใจที่ไทยเราไปถึงขนาดนี้ได้และท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นไว้ว่าเอาทีมชายมาเป็นโค้ชชั่วคราวขนาดที่ทีมชายยังเอาตัวเองไม่รอดเลยเสียดายเข้าใจว่าเฉพาะกิจความคิดเห็นของท่านถัดมาถ้าเราสูงเท่าๆเขาน่าจะกินเรายากและท่านถัดมาก็ได้มาทิ้งคำถามไว้ว่าทำไมไม่เอาโค้ชต่างประเทศมาสอนบ้างจะได้เก่งไปโอลิมปิกกับเขาคอมเมนต์ของท่านถัดมาติดตลกเล่นกันเกินความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าใช่ค่ะแค่ได้เซตมา1เซตก็ถือว่าดีมากสำหรับไทยเราเพราะพี่ๆก็เหนื่อยส่วนน้องๆก็ไม่มีตัวตีที่เด็ดขาดคิดถึงบุ๋มบิ๋มบีมเพียวเตยยุภาแต่ในความไม่พร้อมก็ถือว่ายอดเยี่ยมละคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าถึงจะแพ้แต่ได้ใจมากสู้ต่อไปนะเป็นกำลังใจให้เสมอและท่านถัดมาก็ได้มาพูดถึงรูปเกมว่ารัสเซียมีแต่คนสวยๆจะแอคชั่นไหนจะทำอะไรสวยไปหมดอ้าวแล้วมันใช่รูปเกมตรงไหนวะเนี่ยและท่านถัดมาก็มาตอบใต้มินนี้ว่านึกว่าจะมีแต่กลุ่มเราที่คิดถูกต้องค่ะและท่านถัดมาก็ได้มาขอร้องไว้แบบนี้ครับพรุ่งนี้เจอโดมินิกันขอ5เซตนะวันนี้เล่นปังมากถ้าเราตัวสูงเท่าเขาเราชนะไปแล้วล่ะคอมเมนต์ของท่านถัดมาไทยเล่นดีขึ้นเรื่อยๆเย้และท่านถัดมาก็ได้มาส่งกำลังใจไว้ว่าทีมชาติไทยสุดยอดครับสู้ด้วยน้ำใจนักกีฬาสู้ต่อไปนะครับแฟนๆส่งกำลังใจให้คอมเมนต์ของท่านถัดมาไทยโหดแล้วแค่นี้ก็และท่านถัดมาก็มาพูดถึงโค้ชรัสเซียไว้ว่าโค้ชรัสเซียทีมตีได้แต้มดีใจเหมือนกับได้แชมป์และท่านถัดมาก็มาตอบใต้เมนนี้ว่าแปลกใหม่สำหรับเรานะปกติคนก่อนๆนิ่งๆดูๆและท่านถัดมาก็มาตอบใต้เมนนี้ไว้อีกว่าชอบอินเนอร์นางและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามไว้ว่าใครเป็นคุณยุให้ยาสแต่งหน้าแล้วก็มีท่านถัดมามาตอบใต้เมนว่าสีไม่ซ้ำสักวันและท่านถัดมาก็ได้มาแนะนำวิธีการเล่นให้สาวไทยไว้แบบนี้ครับ
ทยต้องเพิ่มวิธีโจมตีให้หลากหลายมากกว่านี้เขาจับทางบอลได้หมดแล้วความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าไทยแลนด์คือที่สุดแม้ว่าจะเสียแต้มก็ยังยิ้มอยู่คอมเมนต์ของท่านถัดมาเวนสนุกกันจังมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าไม่มีวิลาวันบอลทับเอ็กแทบจะไม่มีโค้ชไม่เคยอยู่กับนักกีฬาเอาวิลาวันไปเป็นลิโบโร่ซะงั้นวิลาวันตัวทำแต้มเลยลูกยอดลูกตกและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ว่าวิลาวันเจ็บนะครับโค้ชแล้วเจ้าตัวก็ออกมาพูดแล้วอีกอย่างตัวตบตัวอื่นก็สามารถทดแทนได้ไม่จำเป็นต้องทับเอ็กทุกลูกครับบอลผสมอื่นก็มีอาจมีคนทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำอ้ออีกอย่างลิปโบโลครับไม่ใช่บาโบโลและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่านัดที่เหลือขอโอกาสเด็กเล่นนัดละเซตได้ไหมใจกว้างๆหน่อยแล้วท่านถัดมาก็ได้มาชื่นชมนักตบสาวไทยไว้ว่าทำได้เท่านี้มาถึงระดับนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะสู้ต่อไปนะคะเซตที่สองเล่นดีมากคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าหยอดมั่งก็ดีนะท่านถัดมาก็มาพูดให้ทำใจไว้ว่าทำใจครับผลต้องออกมาแบบนี้ตั้งแต่ตัดสินใจส่งไปแข่งแล้วและท่านถัดมาก็มาตอบใต้เมนนี้ว่าเราเล่นชิวๆไม่ได้กดดันอะไรเซฟตัวเองให้เล่นให้จบการแข่งขันเท่าที่ดูก็เล่นเต็มที่ทุกนัดนะแต่ความทุ่มเทไม่เต็มร้อยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับและท่านถัดมาก็ได้มาเม้นด้วยความท้อแท้ว่าสู้ยังไงก็แพ้คนสูงอยู่ดีเฮ้อทุกนัดเลยคอมเมนต์ของท่านถัดมาเขารู้แล้วดักที่ออนอุมาและท่านถัดมาก็ได้มาเม้นเสริมกับเม้นก่อนหน้านี้ไว้ว่าเสียเปรียบเขาตรงนี้แหละไทยแต่เล่นดีมากๆสุดยอดแล้วจ้าและท่านถัดมาก็ได้มาเปรียบเทียบความสูงของนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามไว้ว่าสูงอย่างกับเป็ดใครจะไปตีผ่านมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าตราบใดไม่มีลูกเหลี่ยมลูกล่อลูกหลอกก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะทำใจนะเราคนเตี้ยเล่นกับคนสูงมันก็ชนะยากถ้าตบตรงๆไม่หลบมือบล็อกมือเป็ดขึ้นมา2คนเราก็ตบให้ตายก็ไม่ชนะหรอกและท่านถัดมาก็ได้มาแนะนำวิธีการเล่นให้กับนักตบสาวไทยไว้ว่าเล่นกับคนตัวสูงหยุดหัวเสาเถอะครับเล่นเกมที่หลากหลายหยอดบอลเร็วไหลหลังบอลแทรกครับผมเชียร์ไทยแลนด์ต่อไปครับและท่านถัดมาก็เหมือนจะตอบเม้นด้านบนเมื่อสักครู่ว่าเล่นเองนะแนะนำคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าเริ่มเล่นทางแล้วสาวไทยต้องเอาเขาแบบนั้นแหละสู้ๆความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าคู่ต่อสู้เขาแข็งแกร่งและสูงกว่าเราเยอะค่ะและที่สำคัญลูกเสิร์ฟแต่ละลูกเรียกได้ว่าจัดหนักมาทั้งนั้นทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะพี่ไทยสู้ๆคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าพี่ออนคือรับสุดทุกลูกมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าหกเซียนหมดแรงจริงๆตัวใหม่ก็เล่นได้ดีแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้เพราะขาดประสบการณ์ได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายกล่าวว่าอยากให้ได้สัก2เซตอ่ะจะได้สัก1คะแนนเนาะแต่เหมือนดวงเขาดีและฟาดเราไป1ต่อ3เลยก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติรัสเซียผลปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติรัสเซียไป1ต่อ3เซตจากผลการแข่งขันในนัดนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ